أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในเย็นวันนี้นะครับในขณะที่พวกเราได้หลายคนนะครับงานล้นมือเลยนะครับทราบว่าได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานกันหลากหลายสถานที่เลยเมื่อสักครู่พี่น้องจากทางนะครับคลอง20ก็ปรารภกับผมนะครับว่าถ้าไม่ติดอีก2งานน่ะเขาจะมาที่นี่อีกประมาณ 8-9 คนนะครับ2คันรถแต่เนื่องจากว่าเขาติดงานที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมนะครับอีก2สถานที่ก็เลยทำให้นะครับไม่สะดวกที่จะมาจะอย่างไรก็แล้วแต่นั่นนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรานะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการศึกษาหาความรู้นะครับอัลอิลมุฟีซาอะตินการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในศาสนาของเราเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเวลาเดียวนะครับรอซูลบอกคุณค่าและผลบุญประเสริฐกว่าการอดนอนยืนละหมาดตอนกลางคืนทั้งคืนเลยนะครับต่อให้เรายืนจนกระทั่งขาแข็งนะครับอดตาหลับขับตานอนแค่ไหนก็แล้วแต่ผลบุญก็ยังสู้การที่เรานั่งเรียนศาสนานะครับเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็สัญญากับเราว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมให้พวกท่านทั้งหลายขอบคุณกับอัลลอฮ์เยอะๆบ่อยๆแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้โอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับเราไปเรื่อยๆนะครับผมสังเกตจากพวกเรานะว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งที่อดนอนนะครับก็เกือบทุกคืนเลยแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรกันนะครับแต่สังเกตว่าคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะพอชวนออกมาเท่านั้นแหละเวียนหัวแหละยังไม่ทันมาเลยเวียนหัวก่อนเลยนะครับไปฟังบรรยายกันไม่ว่างนะไม่ไหวสองอย่างนี่แหละนะก็เมื่อคืนนี้ทราบว่าพี่น้องที่ไปจังหวัดตราดนะสมาชิกของเรายีรซาไคตะไกเนี่ยบังล้อทีมที่เคยมาเนี่ยทราบว่ากลับถึงตีสองตีสามตีสองกันนะครับตีสองเอารถไปแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้กลับเลยมันไม่ได้เป็นอะไรนะบอกไม่ได้กลับเลยเขาเที่ยวต่อนะครับก็ชุดชวีเนี่ยเขาจะไปเที่ยวกันต่อนะครับก็เลยไม่ได้มากันวันนี้นะครับตามที่เราได้นัดกันไว้ว่าเราจะเรียนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีบรอกัตนะครับเป็นหนังสือที่เราได้เรียนรู้แล้วเกิดเป็นประโยชน์เกิดเป็นผลบุญเป็นคุณค่าเติมเต็มนะครับชีวิตของเราให้มีบารอกะห์ไปตลอดพอเราหันไปดูตัวเราหันดูคนข้างๆเรานี่ไม้ใกล้ฝั่งทุกคนเลยนะครับ60ขึ้นกันเกือบจะทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาวันนึงก็คงจะไม่มากเท่าไหร่นะก็เรียนตามอัธยาศัยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยวันนี้นี่บางคน3งานผมเนี่ย4งานวันนี้นะครับที่จะต้องไปบรรยายไปพูดให้ความรู้หลังจากนี้2ทุ่มครึ่งผมก็ต้องเข้ารายการต่อเลิก4ทุ่มอีกแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ว่าพอเวลาเราเห็นผลบุญแล้วมันคุ้มค่านะก็ขออนุญาตจะอัลลอฮ์ให้ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับผู้จัดด้วยนะครับแล้วทุกคนในครอบครัวและพี่น้องทุกท่านเรากลับเข้ามาสู่บทเรียนของเรานะครับวันนี้เป็นบทเรียนที่1นะครับเป็นเรื่องกิตาบุตเตาฮีดนะครับกิตาบุญแปลว่าหนังสือเนี่ยหนังสือที่เราอ่านนี่แหละเราเรียกว่ากิตาบุญนะครับคนโบราณบอกกิตะก็เป็นภาษามลายูนะกิตาบุญกิตาบนี่แหละตอนนี้แต่เรื่องเนี้ยที่เราพูดเนี่ยก็คือเป็นคอนเซปต์ของเนื้อหาเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเตาฮีดการให้ความเป็นเอกะแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตลอดระยะเวลาหรือแม้กระทั่งบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับใน2สัปดาห์ก่อนผมได้อธิบายกับพี่น้องไปแล้วถึงความหมายของคำว่าเตาฮีดว่าความหมายที่เหมาะสมนะครับที่เราจะแปลน่ะ
เราอาจจะแปลเหมือนกับที่คนอื่นเขาแปลว่าการให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพราะเราเข้าใจแล้วเอกภาพคืออะไรแต่ว่าคำที่น่าจะเหมาะสมกว่าก็คือการให้ความเป็นเอกะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมิติทั้ง3ก็คือในเรื่องของอัรรุบูบียะห์อูลูฮียะห์แล้วก็อัสมาอ์วะซิฟาต3อย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นเตาฮีดฉะนั้นเนื้อหาที่เราจะเรียนต่อไปนี้เป็นเรื่องเตาฮีดนะครับเตาฮีดุรุบูบียะห์การให้ความเป็นเอกะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องที่เป็นก็เรียกเป็นลักษณะพิเศษที่มีกับเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวการให้เป็นการให้ตายการให้ริสกีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกรณียกิจของอัลลอฮ์เป็นเดชานุภาพของอัลลอฮ์ฤทธานุภาพของอัลลอฮ์สุบัตตาในการบริหารกิจการทุกสิ่งทุกอย่างของมักลูกเนี่ยเราต้องมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเอกสิทธิ์ส่วนของพระองค์เพียงผู้เดียวเราจะเอาฤทธิ์อำนาจต่างๆเหล่านี้เรื่องสร้างให้เกิดขึ้นมาหรือให้เป็นให้ตายให้ริสกีให้นู่นนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ ความเชื่อตรงนี้เราจะเอาไปให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะครับวันนั้นเชิญครับยะสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วันนั้นผมมีโอกาสไปร่วมวะอะลัยกุมุสสลามเชิญจ้ะโอเคมาชาอัลลอฮ์ป้าทําเองอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะลัยกุมอันต้องเตรียมรับหนังสือไปเลยนะกี่คนใช่ป่ะนี่นี่กองนี้ด้วยกองนี้ด้วยกระดาษต้องเตรียมมาให้แล้วนี่วันซืนนะอันนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วเดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันพิจารณานะว่าที่เราเรียนอากีดะห์มาทั้งหมดถ้ามีคนพูดแบบนี้ให้เราฟังให้เราได้ยินเนี่ยเราจะพิจารณายังไงนะครับผมมีโอกาสไปร่วมงานที่สถานที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่เอ่ยนามนะครับโฆษกบนเวทีนะครับเขาก็พูดในลักษณะว่าทุกวันเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นนู่นเป็นนี่โดยเฉพาะเนี่ยฝุ่นอะไรนะฝุ่น PM 2.5 นะครับก็บอกตอนเนี้ยเจ็บป่วยกันเยอะแยะไปหมดเลยไอ้ลำพังจะขอดูอาพึ่งอัลลอฮ์อย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกพูดได้ไหมครับแบบนี้เนี่ยถามเนี่ยอันเนี้ยแชร์พูดได้ไหมมันต้องไปด้วยกันยูซุปก็บอกลำพังจะพึ่งขอดูอาพึ่งอัลลอฮ์อย่างเดียวนะไม่ได้หรอกตอนนี้แล้วตอนก่อนพึ่งได้ตอนนี้พึ่งไม่ได้มันคืออะไรอ่ะใช่ไหมมึงมีไปจริงไหมนี่แหละคำพูดแบบเนี้ยผมเชื่อว่าผู้พูดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นชีริกหรอกใช่ไหมครับคือมันพูดเหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจกีดาว่าสมควรจะเรียบเรียงคำพูดอย่างไรเพราะโดยปกติแล้วที่เราสอนก็คือเราก็ไม่ได้จะขอดูอาอย่างเดียวเราต้องทำหน้าที่ของเราด้วยใช่ไหมครับต้องระวังเรื่องสุขภาพนะจะทานอยู่ทานยาอะไรก็ต้องไปพร้อมๆกันแต่เราจะพูดบอกว่าอาศัยอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ได้นะนี่ไม่ได้เลยเพราะอะไรอ่ะนี่แหละคือตัวชีริกเลยผมยังจำได้นะครับตอนนั้นอาจารย์อิสมาอินมิสซิที่ปราณีมาบรรยายที่ลำบ่อยาวรู้จักลำบ่อยาวกันไหมไม่รู้จักกันในคนกรุงเทพมันก็รู้จักเลยนะนี่เอานี่คนลำบ่อยาวลำบ่อยาวตอนนั้นบ้านลุงยาปณีนั่นแหละครับลุงยาปณีนะจัดบรรยายตอนนั้นอาจารย์อิสมาอินยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่แหละแกมาพูดแบบเนี้ยแล้วทำให้คนลำหินคนลำบ่อยาวคนคลองก้าวอะไรเนี่ยเข้าใจเตาฮีดได้ง่ายมากเลยนะครับได้ง่ายมากเลยคนพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าคนลำหินคนลำบ่อยาวคนคู่อะไรเนี่ยเขาก็จะมีหมออะไรอ่ะหมอประจำคลองของเขานะที่จะเป็นหมอคอยพ่นคอยเป่าเดี๋ยวชักเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ผีเข้าก็ตามโต๊ะคนนี้แหละนะของก้าวเขามีหมอน้อยใช่ไหมใช่ป่ะนั่นแหละหมอนู่นน่ะตรงจะระดับนี่นั่นแหละเขาจะมีหมอเงี้ยพวกเนี้ย ใช่ไหมครับ นั่นแหละตอนนี้ฟังครูแอร์สอนนะครูแอร์สอนแบบนี้ว่าชิริกก็คือการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอาศัยอัลลอฮฺองค์เดียวไม่ได้ต้องอาศัยอย่างอื่นคู่กับอัลลอฮฺอันเนี้ยเป็นชิริกหมดเลย อ้าวไปหาหมออย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องอะไรต้องอัลลอฮฺด้วยเนี่ยชิริก
ขอดุอากับอัลลอฮ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหาหมอด้วยพูดแบบนี้เป็นชิริกแต่วิธีทำน่ะมันต้องอาศัยกันไปเพราะนบีสั่งใช่ไหมครับเราจะขอดุอาเราต้องกินอยู่กินยาเรียกทำสะบัดด้วยเหมือนกับที่นบีบอกนั่นแหละครับว่าเราจะออกนอกบ้านเราต้องล็อกประตูใช่ไหมครับมีสิงมีสาราสาระสมัยนบียังต้องใช้ผูกเลยก็เรียกอัลอัคซุบิลอัสบาบแต่บางครั้งการเรียบเรียงคำพูดที่ไม่เหมาะสมนี่แหละมันจะเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดและกลายไปเป็นชีริกได้โดยง่ายเลยรู้ไหมคุณแอร์ยกยังไงยกตัวอย่างฮะคุณแอร์ยกตัวอย่างนะตะเกียบอะตะเกียบใช่ไหมรู้จักตะเกียบใครใช้ตะเกียบเป็นตะเกียบอันเดียวใช้ได้ไหมหนีบอะไรติดไหมไม่ติดแล้วทำยังไงต้องเอาสองอันมาคู่ใช้ด้วยกันถึงจะหนีบติดนี่แหละเอาชีริกก็เหมือนกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์องค์เดียวไม่สำเร็จต้องมีหมอด้วยถึงจะสำเร็จถ้าพูดแบบนี้และเชื่อแบบนี้ก็เหมือนตะเกียบอันเดียวไม่สำเร็จต้องมีสองอันเข้าใจนั่นเนี่ยพวกแอเออพอโต๊ะแชร์เขาดีมันมองภาพเห็นเลยว่าถ้าอาศัยอัลลอฮ์องค์เดียวไม่สำเร็จแล้วต้องเอาสิ่งอื่นมาช่วยอัลลอฮ์อันนี้ชีริกเข้าใจง่ายดีนะเข้าใจง่ายเออคุณแอร์นี่เข้าใจยกตัวอย่างนะเพราะตะเกียบอันเดียวมันต้องจิ้มต้องทิ่มใช่ไหมมีลูกชิ้นแต่ถ้าจะหนีบมันต้องเอาสองอันมันถึงจะสำเร็จฉะนั้นคำพูดเว้นนะผมเข้าใจว่าเขาน่ะไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นชีริกหรอกนะครับแต่เวลาเรียบเรียงคำพูดไม่เหมาะสมเนี่ยนี่แหละคือหนังสือของเราต้องการจะเยียวยาเรื่องพวกนี้เลยการให้หายป่วยหรือการให้ป่วยอันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การทำหน้าที่การรับประทานยาการป้องกันการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้เป็นสาบับที่ทำให้สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์เนี่ยสำเร็จนะอันนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉะนั้นกิตาบุตเตาฮิดคือหนังสือที่สอนให้เรามีความเข้าใจเชื่อถูกต้อง1เตาฮิดรูบูบียะห์ป่วยอัลลอฮ์ให้ป่วยหายป่วยอัลลอฮ์ให้หายป่วยแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องมีสาเหตุทั้งหมดเลยนะเป็นไปตามกระดอกกระดัดของอัลลอฮ์2เตาฮีดุลอูลูฮียะห์นะพอเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้ป่วยอัลลอฮ์ให้หายเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเราจึงจำเป็นต้องบูชาเฉพาะอัลลอฮ์งั้นเวลาขอดุอาขอกับใครเพราะอัลลอฮ์มีฤทธิ์มีอำนาจเราจึงต้องขอกับผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีความสามารถสิ่งที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจเราไปขอได้ไหมขอไม่ได้อ้าวถ้าขอช่วยกันล่ะไม่ได้สิอัลลอฮ์ก็ขออันนี้ก็ขอเผื่ออัลลอฮ์ไม่สำเร็จขออันนี้ช่วยไปด้วยอีกแรงหนึ่งไม่ได้อันนี้เป็นอะไรเลยชีริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทำเพียงผู้เดียวบริหารผู้เดียวเวลาเราอิบาดะห์ต้องอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ละหมาดก็ละหมาดกับอัลลอฮ์ดุอาก็ดุอากับอัลลอฮ์นะซัรกับอัลลอฮ์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเตาฮีดอูลูฮียะห์งั้นเดี๋ยวมันจะเริ่มเนี่ยอันแรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เตาฮีดอูลูฮียะห์ไปก่อนบังหมัดนะครับบังหมัดก็ต้องใส่แว่นแล้วกันนะนะนะมีหนุ่มอยู่สองคนเองวันนี้กีตาบุตเตาฮีดนะมันมีในหนังสือตั้งแต่หน้า17น่ะพี่น้องเปิดหนังสือหน้า17ไปเลยนะเขาจะแปลเป็นข้อความผมจะอ่านจากหนังสือฉบับภาษาอาหรับนะเพื่อเนื้อหาจะได้กระชับขึ้นนะครับกีตาบุตเตาฮีดแปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศขอดุอาให้อาจารย์อับดุลกอนีด้วยนะครับวะกอลุลลอฮิตะอาลานะครับตั้งแต่ย่อหน้าที่1ไปเลยวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันว่าเราจำเป็นจะต้องศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอะไรครับอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เป็นเตาฮีดเนี่ยก็คือองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การนี้อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอบูดูนนะความหมายนะดูในความหมายนะครับและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เคารพภักดีต่อข้าอันนี้คือผู้แปลไว้แบบนี้ครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับผมอธิบายว่าน่าจะแปลแบบไหนใครจำได้และเมื่อที่อาจารย์ที่ฉันบอกไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ต้องแปลว่าไอ้และนะก็มีอยู่แล้วแหละในนี้ก็มีไหมในนี้เขาก็มีและอันนี้มีและข้ามิได้สร้าง
ตกลงสร้างหรือไม่สร้างสร้างสร้างงั้นเวลาเราจะแปลน่าจะแปลว่าที่อัลลอฮ์ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธการสร้างแต่ปฏิเสธเหตุผลที่สร้างเราไม่มีเหตุผลอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้มีเหตุผลที่สร้างยินสร้างมนุษย์มาเพื่อประกาศศักดาว่าข้าเก่งข้าใหญ่ข้าสามารถอัลลอฮ์ประกาศเราต้องการแค่นี้ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการแค่นี้เพราะอัลลอฮ์ให้ฤทธิ์ให้อำนาจกับมักลุกหลายอย่างที่สามารถสร้างโน่นสร้างนี่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวที่นบีเล่ายิ่งใกล้วันกิยามะห์นะอัลลอฮ์จะให้มีมักลุกบางอย่างอย่างเช่นยะยูดมายูดดัจญาลเนี่ยพวกนี้ เดี๋ยวจะให้มันมีฤทธิ์มากกว่าพวกเราเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแสดงว่าฤทธิ์บางอย่างอำนาจบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับมักลุกสามารถสร้างได้ตรงเนี้ยใครสร้างอัลลอฮ์สร้างแต่ที่ปฏิเสธคือเหตุผลที่สร้างเราไม่มีเหตุผลที่สร้างขึ้นมาทั้งยินและมนุษย์เหตุผลไม่มีเลยแต่เหตุผลที่ต้องการคืออะไรเอ่ยลียะอบูดูนเพื่อให้มนุษย์ได้มาอิบาดะห์เคารพภักดีสักการะแต่ข้างั้นการอิบาดะห์การสักการะเฉพาะข้าผู้เดียวนี่แหละนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือเตาฮีดวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์อันนี้คือเตาฮีดเลยนะครับเชิญครับคืออะไรนะคือเตาฮีดสรุปแล้วอายะกุรอานอายะนี้ประกาศว่าเหตุผลที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์อย่างพวกเราขึ้นมาหรือสร้างมัคลุกอย่างอื่นที่เป็นยินในมิติอื่นๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้มาพักดีกับพระองค์การพักดีกับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่เอาสิ่งอื่นมาพักดีด้วยคือเตาฮีดนี่แหละตกลงแล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อเตาฮีดกับพระองค์ฉะนั้นเวลาตัฟซีรในประโยคสุดท้ายอิลลาลิยะบูดูนแปลว่าเว้นแต่เพื่อให้มนุษย์และยินได้มาพักดีแก่ข้าเพียงผู้เดียวงั้นอิบาดะห์กับองค์ผู้เดียวคือเตาฮีดกับเราเพียงองค์เดียวมาชาอัลลอฮ์นี่ถ้าทำข้อสอบได้นี่ผ่านเลยนะเนี่ยนะได้คะแนนเต็มเลยนักหมัดนะโอเคเลยกินอะไรกันมาเนี่ยวันนี้เรียนเก่งฮะนะมีฮิกมะห์อย่างหนึ่งอาจต้องย้ำเรื่องน้ำผึ้งนะในผมแนะนำนะใครที่ความจำไม่ดีนะอันนี้สลับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วผมเคยอธิบายเรื่องการตะฮนิกตะฮนิกแปลว่าอะไรเอ่ยตะฮนิกแปลว่าเปิดปากเด็กด้วยกับอินทผลัมใช่ไหมอินทผลัมสดเนี่ยอินทผลัมสดที่มันยุ่ยกำลังสุกหั่มปากตะก้อนั่นแหละอันเนี้ยมันจะมีแค่มีน้ำตาลประเภทกลูโคสฟรุกโตสเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่เหมือนกับน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มีแคลอรี่แล้วก็เคมีน่ะมันมีอยู่บ้างแหละแต่มันให้พลังงานที่ว่าเกินกว่าที่ร่างกายต้องการอันตรายแต่ว่าน้ำตาลที่ได้จากผลไม้ธรรมชาติเนี่ยอันนี้เป็นกลูโคสที่ร่างกายนำไปสันดาปนำไปใช้ได้เลยตอนนี้นบีให้เปิดปากเด็กด้วยกับอินทผลัมนะครับนอกจากเหตุผลหนึ่งเป็นซุนนะห์แล้วนะเป็นสุนัขแล้วเนี่ยให้เด็กนะครับได้รู้จักรสหวานก่อนรสอื่นนะครับไอ้รสธรรมชาติคือได้จากน้ำนมของแม่ตอนนี้อุลามะให้เหตุผลนะครับว่าทำไมนบีไม่เอาอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นก็ต้องเยอะต้องแยะใช่ไหมครับแต่นบีให้รับประทานอินทผลัมหรือเปิดปากด้วยกับอินทผลัมและนบีนะเอาอินทผลัมที่มันเป็นเนื้อนะใส่ปากไปแล้วก็ใช้ฟันเนี่ยบดมันขยี้มันจนกระทั่งมันกลายเป็นยางเป็นยางนะแล้วเหลวนะครับแล้วเหลวเสร็จแล้วทำยังไงเอ่ยเอามาป้ายที่เพดานปากให้เด็กใช้ลิ้นดุนดืดดูดก็ได้ดูดน้ำตาลเข้าไปในปากงั้นอุลามะในยุคสลัฟนะครับเขาบอกว่าน้ำตาลที่ได้จากผลไม้ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินไปนะครับไม่เกินความต้องการของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุนำให้ทำให้อะไรก่อนถึงสมองอ่ะที่เราเรียกใครเป็นเบาหวานมั่งเบาหวานอยู่ที่ไหนน้ำตาลอยู่ที่ไหนเบาหวานอยู่ที่ไหนเบาหวานน้ำตาลอยู่ในเลือดเขาถึงเจาะเลือดที่ไหนเจาะเลือดจากร่างกายของเราเนี่ยไปตรวจหาค่าน้ำตาลเบาหวานอยู่ในไหนน้ำตาลอยู่ในเลือดอ้าวเลือดมีหน้าที่อะไรเลือดมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆเซลล์ในร่างกายของเราทั่วทั้งร่างกายนะเป็นหลายๆล้านเซลล์เนี่ยผ่านเลือด
งั้นเลือดเนี่ยมันจะเอาอะไรไปลำเลียงได้เร็วที่สุดเลยน้ำตาลเลือดเอาออกซิเจนไปสมองขาดออกซิเจนไม่ได้สมองขาดออกซิเจนไม่ได้ฉะนั้นเลือดสามารถเอาอะไรเอาน้ำตาลในร่างกายนะไปเลี้ยงส่วนสมองได้เร็วกว่าส่วนอื่นนะอันนี้ฉะนั้นคนสลับเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับในกระเป๋าตัวเนี่ยนั่งท่องกุรอานกันเต็มๆนี่แหละมีอินทผลัมมีลูกซะบีบคนไหนเวลาคนไหนท่องติดๆโยนอินทผลัมให้ลูกหนึ่งโยนซะบีบให้สองลูกสามลูกไปเคี้ยวฮะไม่หมดหรอจำดีงั้นคนอาหรับเขาจึงนิยมที่จะเอาน้ำผึ้งอะนะชงกับน้ำอุ่นๆอ่อนๆเงี้ยให้เด็กกินแทนน้ำก็นบีกัลกุรอานบอกชีฟาอุนเป็นโอสถตอนนี้ความประเสริฐคุณค่าอย่างหนึ่งก็คือบำรุงสมองส่วนความจำนะสมองส่วนความจำเนี่ยได้จากน้ำตาลนะได้จากน้ำตาลคือบางคนเนี่ยอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะหลายคนบอกกินอะไรกินลูกอมแล้วฟันผุโรงเรียนมาแบบนี้ใช่ป่ะใช่เด็กอย่ากินนะกินลูกอมแล้วฟันจริงๆฟันไม่ได้ผุเพราะลูกอมมรดกฟันผุเพราะอะไรไม่ใช่ลูกอมคือน้ำตาลนี่แหละฟันผุเพราะแบคทีเรียที่มันอยู่ในปากแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียมันทำหน้าที่ย่อยสลายเหมือนกับที่เราทำ EM แล้วโยนไหนไหนโยนในท่อโยนในน้ำเพื่อย่อยสลายงั้นไอแบคทีเรียที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในปากของเราเนี่ยทำหน้าที่ย่อยสลายอันนี้ไม่เราเรียนไม่เราเรียนมาแบบนี้นะครับพลังที่จะสลายตอนนี้ออกซิเจนแบคทีเรียเนี่ยมันโตเร็วเพราะอะไรเพราะน้ำตาลเห็นป่ะมันก็เวลาจะต่อจะขยายอะไรนะแบคทีเรียที่เราทำ EM อ่ะทำอะไรเอาน้ำตาลอะไรฮะไม่น้ำตาลสายแดงก็ได้น้ำตาลอะไรนะกากน้ำตาลเอากากน้ำตาลมาผสมงั้นจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียดีเนี่ยมันโตเร็วเพราะมันขยายเป็นล้านๆหลายล้านตัวเลยเพราะกากน้ำตาลงั้นพอเรากินของหวานไปปุ๊บแบคทีเรียในปากมันเยอะมันเลยกัดกร่อนฟันตกลงแล้วมันฟันผุเพราะอะไรแบคทีเรียแต่เราไปโทษลูกอมไอ้คนที่ก็กินลูกอมแล้วก็แปรงฟันผุมั้ยไม่ผุแต่ไอ้คนที่กินลูกอมแล้วไม่ไปอะไรแล้วไอ้คนไม่กินลูกอมแต่ไม่แปรงฟันมันก็ผุตกลงมันผุเพราะแบคทีเรียตอนนี้เราก็ไปโยนความผิดให้ลูกอมร้านคนขายลูกอมก็แย่ไปนี่เหมือนกันเตาฮีดเนี่ยพอเราไม่รู้ก็โยนอะไรแทนที่จะยกผลงานความดีความชอบให้อัลลอฮ์แต่เอาความดีความชอบไปให้สิ่งอื่นแทนที่จะอันนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ทำนะไม่นึกไปนึกถึงสิ่งอื่นนะเหมือนกับวันนั้นผมเล่าที่น่าจะเป็นที่สื่อระบบเรียนครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาตอนนั้นพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะที่ว่ายกตัวอย่างใครนะบางแรกเรื่องใครที่ว่านอนป่วยอยู่และผมก็ถือกระเช้าผลไม้กระเช้าอาหารเสริมไปเยี่ยมลุงเคยยังไหมหิวกระเช้าไปกระเช้าแล้วเท่าไหร่มีแบรนด์หกขวดหรือ12ขวดใช่ไหมโดนไป400-400หิ้วไปถึงพอไปถึงบางแรกไปเยี่ยมลุงก็ขอบใจอยู่นั่นแหละโอ้ยดีใจตอนแรกอุตส่าห์มาหายกลับมาแล้วมาเจอป้ายังมาเล่านึกถึงสแลมันนะตอนไม่สบายแอดมิดอยู่โรงพยาบาลสแลอุตส่าห์มาเยี่ยมนะนึกถึงสแลพอใครมาก็รอวันซื้อสแลมาเยี่ยมเล่าอยู่นั่นแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะประทับใจในน้ำใจของบังซอลและที่อุตส่าห์หิ้วส้มไปหิ้วอะไรหิ้วกระเช้าหิ้วอะไรไปเพราะอะไรเพราะประทับใจแต่ไอ้ที่หิ้วไปน่ะคืออะไรริสกีของลุงงั้นมันผมถึงพยายามจะให้เรียบเรียงคำพูดไงต่อไปนี้ทำยังไงจะพูดและให้เป็นเตาฮีดอย่าให้พูดแล้วพูดถูกแล้วแต่มันอะไรมันเบี้ยวมันเบี้ยวเพราะอะไรอ่ะไอ้ที่ส้มโลนึงกระเช้าอันนึงเนี่ย200-300ที่ได้ไปเนี่ยคือริสกีของอัลเลาะห์
อ่ะเวลาเราจะขอบคุณที่ได้ริสกีขอบคุณใครเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ไปขอบคุณบังแลที่เป็นคนหิ้วริสกีของอัลลอฮ์มันบิดว่าจริงไหมล่ะแต่ถ้าพูดงี้แหละพูดบางยุรซากพูดยาซากัลลอฮุคอยรอนขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ขาวอ่ะอย่างนี้ได้ซุนนะห์ด้วยแล้วก็อากีดะห์เป๊ะเลยมั้ยเป๊ะเลยในกรณีที่คนต่างศาสนาเขาบอกเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มั้ยได้ครับได้ก็ขอบคุณอัลลอฮ์กันหมดนะไม่การขอบคุณคนน่ะเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีที่มีอยู่ในทุกศีลธรรมอยู่แล้วในศาสนาเราก็สอนแต่เราต้องขอบคุณใครก่อนขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ตอบแทนงั้นขออัลลอฮ์ตอบแทนเนี่ยตอบแทนในดุนยานี้ตอบแทนให้เขาในดุนยานี้งั้นการขอดุอาให้คนต่างศาสนิกขอได้ไหมได้ในเรื่องดุนยานะขอได้ขอให้เขาแข็งแรงขอให้เขาหายนะขอให้เขาเดินทางปลอดภัยสมมติ ผมมีลูกน้องมีลูกน้องหรือมีคนข้างบ้านอาจารย์ผมจะกลับต่างจังหวัดหน่อยนะไปไหนล่ะไปต่างจังหวัดไปบ้านพ่อบ้านแม่ผมก็อวยพรเขาขับรถดีๆนะปลอดภัยนะพูดได้ไหมได้พูดได้สมัยนบีอันนี้การอวยพรกับการขอดุอาเขาต่างกันป่ะต่างกันอวยพรอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับซอฮาบะห์ของนบีซอฮาบะห์ของนบีเดินมากันมาแล้วมีลูกน้องมาด้วยคนหนึ่งเดินสวนกับยะฮูดตอนนี้ยะฮูดที่อยู่ที่มะดีนะห์เขาแต่งตัวแบบใครอ่ะเขาก็แต่งตัวแบบมุสลิมแบบซอฮาบะห์นี่แหละซอฮาบะห์คนนี้ไม่รู้จักก็เข้าใจว่าคนที่แต่งตัวมาเนี่ยเดินสวนมาเนี่ยน่าจะเป็นมุสลิมเหมือนกันก็อัสสลามุอะลัยกุมลั่นเลยยะฮูดคนนั้นก็ว่าอะลัยกุมุสสลามลูกน้องก็สะกิดพี่ลูกพี่คนเนี้ยไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปสลามเขาได้ยังไงอ้าวฉันไม่รู้เนี่ยว่าเป็นมุสลิมพอรู้ตัวปุ๊บเขารีบวิ่งตรวจไปใครไปหาผู้ชายยะฮูดีคนนี้อันนี้หะดีษรายงานนะครับไปหาผู้ชายคนนี้ทันทีเลยแล้วก็ไปขอคืนสลามแต่รู้ไหมเขาขอยังไงอัตอลัลลอฮุอุมรอกวะอักษรมาลักแปลว่าขอจากอัลลอฮ์ให้ท่านอายุยืนแปลว่าอายุยาวคืออายุยืนและขอให้ท่านมีฐานะมีอันจะกินนะมีทรัพย์สินเยอะๆมีสตังค์เยอะๆต้องยำขายของดีๆนะป้าขายของดีๆนะเจ๊ขายของดีๆนะรวยๆนะพูดได้ไหมได้เพราะเราขอกันเราทำไม่ได้หมดแหละใช่ไหมครับอัลลอฮ์เมตตาท่วนท่วมอะไรในดุนยานี่ตอนนี้แต่ถ้าเราไปขอให้เป็นนายกนะสมมติน่ะเรารู้ว่านโยบายของนายกคนเนี้ยไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์นะคือพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองสมมติก็มีพรรคการเมืองที่เขามีนโยบายที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาของเราสมมตินะนะสมมติว่าพรรคบางมัดเนี่ยมีนโยบายจะคุมกําเนิดซุนนะห์บ้านใครมัสยิดไหนจัดบรรยายซุนนะห์จะถอนทะเบียนสมมติอย่างเงี้ยได้มั้ยหรือนโยบายที่ส่งเสริมจดทะเบียนตุ๊ดนะต่อไปนี้จะฟรีจะโอเพ่นอย่างไรอะไรอย่างแต่สมรสเท่าเทียมเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยมีอยู่พรรคการเมืองนึงปัจจุบันนี้ผลักดันมากเลยจะมีพระราชบัญญัติพรบคุ้มครองเพศที่3เพศทางเลือกนะครับแล้วก็จะให้มีสมรสเสรีนะสมรสเสรีนายแต่งกับนายนางสาวแต่งกับนางสาวคนแต่งกษัตริย์แต่งได้ทั้งหมดเลยเป็นเสรีทั้งหมดเลยในอเมริกาก็มีแล้วนะครับมา 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับยกทำพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้กับสัตว์ไปแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้ามันมีพรรคการเมืองที่เขาเอานโยบายแบบนี้มาแล้วเราไปโอ้ขอดุอาให้พรรคท่านเหมือนกับที่มีข่าวตอนนั้นที่เมื่อเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมที่มีมัสยิดหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญนักการเมืองที่มีนโยบายที่ว่าตรงกันข้ามกับศาสนาของเราหลายข้อนะครับไปเปิดตัวแล้วก็อิหม่ามขึ้นเวทีขอให้จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นใหญ่โตมานานพอสมควรที่มีอยู่ในภาพในภาพที่โพสต์กันอยู่นะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ขอให้ได้ไหมไม่ได้งั้นอัลลอฮ์จึงประทานอัลกุรอานวะลัยยะอัลลอฮุลิลกาฟิรีนอะลัลมุมินีนะซะบีลา
อัลลอฮ์จะไม่มีวันยอมให้คนต่างศาสนิกมีอำนาจบาดใหญ่เหนือคนที่เป็นมุสลิมฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการขอให้เขาครับมีอำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงคนมุสลิมเราไปขอส่งเสริมแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าขอให้เขาอะไรล่ะสมมติเนี่ยอย่างบางคนที่เขาทำประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมช่วยเหลือมุสลิมอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยขอได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะขอได้อันนี้เป็นเรื่องของสังคมอยู่แล้วอ่ะเรากลับมาเตาฮีดของเราเดี๋ยวไม่ไปไหนอีกอ้าวตกลงอายะห์ที่1เข้าใจแล้วนะสุดท้ายในวรรคสุดท้ายอิลลาลิยะบิดูนที่แปลว่ายกเว้นเพียงเพื่อมีเหตุผลก็คือเพื่อให้เขาได้มาอิบาดะห์กับอัลเลาะห์เดียวตรงนี้แหละคือเตาฮีดเราก็แปลว่าเพื่อให้พวกเขาได้มอบความเป็นเอกะแก่อัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอ้าววะกอลุลลอฮ์วะกอลูฮูกอลูฮูนี่แปลว่าและมีรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอีกองค์การหนึ่งวะลากอดบะอัสนาฟีกุนเจอไหมเนี่ยหน้าที่เท่าไหร่ไม่ใช่นะเปิดต่อไปเลยเปิดต่อไปหน้าที่มีข้อความภาษาอาหรับหน้าที่20นะเปิดไปหน้า20เลยเพราะเนื้อหารายละเอียดพี่น้องไปอ่านเองผมจะอธิบายเฉพาะภาษาอาหรับนะหน้าเปิดไปหน้า20เลยนะครับเขาบอกว่าและอัลลอฮ์ทรงมีนะครับมีรับสั่งในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่36ว่าวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลาอันนีอะบุดุลลอฮะวัจตานิบุตตอกูตและแน่นอนนะลากอดเนี่ยและแน่นอนยืนยันเลยบะอัสนาเราได้แต่งตั้งให้มีผู้มาทำหน้าที่เคยเรียนเบียซามั้ยเบียซาแปลว่าอะไรคณะผู้แทนที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากอะไรจากรัฐบาลให้ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลที่ต่างประเทศอย่างบางบีฟเนี่ยไปกับใครไปกับเบียซามีใครล่ะมีอามีรุลฮัจใครแต่งตั้งไปรัฐบาลแต่งตั้งเป็นตัวแทนคนไทยไปทำหน้าที่นี่แหละตัวเนี่ยตัวบาอัสเนี่ยแหละบาอัสาเนี่ยและบาอัสนาแปลว่าเราได้แต่งตั้งให้มีผู้ไปทำหน้าที่ที่ไหนฟีกุลลิอุมมะตินฟีแปลว่าในกุลลีแปลว่าทั้งหมดเลยอุมมะแปลว่าประชาชาติอ่ะแปลรวมกันว่าเราได้แต่งตั้งตัวแทนในอุมมะประชาชาติเนี่ยทั้งหมดเลยป่ะอ้าวใกล้เคียงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนชั้นแน่ต้องเงียบเนี่ยอ่ะแปลใหม่นะและเราได้แต่งตั้งให้มีผู้ไปทำหน้าที่ทุกอะไรเลยทุกประชาชาติทุกอุมมะเลยไม่มีอุมมะห์ไหนที่อัลลอฮ์ไม่ได้แต่งตั้งให้คนมาทำหน้าที่มาทำหน้าที่เฉพาะกลุ่มมีและมาทำหน้าที่โดยอะไรโดยทั่วไปกว้างๆมีนบีบางท่านมาแต่งตั้งมาเฉพาะกลุ่มเฉพาะคณะใช่ป่ะนบีนี้มาเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มอาร์ตกลุ่มสมุทรอาเชิญครับวะอะลัยฮิสสลามมาต่อครับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อ้าวมีนบีบางคนมาหลายกลุ่มเลยมาประกาศเป็นสากลเลยอย่างนบีของเรานี่มาทั่วอะไรทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกมีประชาชาติตรงไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็จะส่งให้คนไปเป็นตัวแทนไปทำหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศรอซูลันผู้ที่ไปทำหน้าที่คือรอซูลไม่ได้ส่งตาสีตาสาไปนะส่งใครส่งรอซูลไปทำหน้าที่ทุกอุมมะห์เลยอ้าวรอซูลที่ส่งไปทำหน้าที่ทำยังไงหน้าที่ของรอซูลอันนี้อับดุลลอฮ์แปลว่ารอซูลไปทุกคนทุกท่านไปพอถึงไปถึงประชาชาติก็ไปประกาศว่าพวกท่านต้องอิบาดะห์เฉพาะใครเอ่ยเฉพาะอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว1อิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียววะจุตานิบุตตอกูตและพวกทั้งหลายต้องออกห่างจากตอกูตคือสิ่งที่ถูกเคารพสักการะนอกเหนือจากอัลเลาะห์ทุกกรณีเลยเรียกตอกูตและอะไรล่ะที่ว่าเนี่ยอิบาดะห์อัลเลาะห์องค์เดียวไม่อิบาดะห์ต่อตอกูตคืออะไรเอ่ยก็อย่างถ้าพวกบรรดาก็คือเอารูปแต่จริงๆคือความเชื่อมันก็คือตอกูตนี่แหละคือเรียกเตาฮีดเข้าใจยังอัลเลาะห์ส่งนบีมาแต่ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาเพื่อประกาศเตาฮีดเตาฮีดคืออิบาดะห์อัลเลาะห์องค์เดียวไม่เอาสิ่งอื่นตอกูตมา
อิบาดะห์เคียงคู่กับอัลลอฮ์งั้นตรงนี้คือหลักฐานเรื่องเตาฮีดเตาฮีดมีทุกยุคทุกสมัยทุกนบีเลยงั้นนบีชะรีอะห์แตกต่างกันบางนบีมีละหมาดบางนบีมีถือศีลอดบางนบีมีนู่นมีนี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันทุกนบีเลยตั้งแต่นบีองค์แรกท่านแรกจนนบีท่านสุดท้ายที่เหมือนกันคือเตาฮียูซุฟเหมือนอะไรมันตรงไหนเหมือนกันตรงเตาฮีดเพราะนบีทุกยุคทุกสมัยทุกคนทุกประชาชาติสอนเหมือนกันคืออิบาดะห์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวตอกูดห้ามอิบาดะห์เพราะถ้ามาอิบาดะห์คู่กับอัลลอฮ์เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวบ้านใครมีตอกูดบ้างตอกูดคืออะไรตอกูดฮะอ้าวรูปปั้นอะไรอีกความเชื่อรูปภาพการกระทำการกระทำโอ้ยงั้นแสดงว่าหลายอย่างสรุปนะตอกูดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนเคารพบูชานอกเหนือจากอัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเคารพคนเคารพอะไรเคารพก็แล้วแต่ถ้านอกเหนือจากอัลลอฮ์สิ่งนั้นเหมาเป็นตอกูดไปหมดเลยเป็นรูปเหรียญแขวนหน้ารถถ้าเป็นที่บูชาคนอื่นบูชานะก็เป็นตอกูดอาซิมัตถ้าถูกเคารพนอกเหนือจากอัลลอฮ์เป็นตอกูดเป็นวิญญาณล่ะวิญญาณก็เป็นตอกูดฮะถ้าถูกเคารพงั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกเคารพนอกเหนือจากอัลลอฮ์เหมาเป็นตอกูดหมดเลยงั้นข้อความในคำอธิบายก็คือกุลลูมาอูบีดามินดูนิลลาสิ่งอย่างทุกอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพนอกเหนือจากอัลลอฮ์แม้กระทั่งตัวเราถ้ามีคนมาเคารพบูชาเรากราบไหว้เราบูชาเราดุอาเราอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีมิติของความเป็นตอกูดเกิดขึ้นแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะยกตัวอย่างเช่นคนซอแลคคนดีเขาดีส่วนตัวของเขาแต่คนไม่รู้คนไม่เข้าใจก็ไปเคารพไปบูชางั้นสิ่งที่เขาเคารพบูชากลายเป็นตอกูดแต่ตัวคนเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เป็นนะอันนี้งั้นหน้าเชิญนะบูชาครับล่ะทำไมบูชาไม่เป็นไรถ้าเป็นถึงขั้นอิบาดะห์อิบาดะห์ก็คือสิ่งที่ทำแล้วหวังเป็นผลบุญหวังเป็นความพอพระทัยของอัลลอฮ์เราเรียกเป็นอิบาดะห์เนี่ยที่เรายิ้มเนี่ยผมยิ้มเชิญครับยิ้มเพื่อเป็นซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์หวังผลบุญจากใครจะละงั้นตรงเนี้ยเป็นอิบาดะห์ถ้าอิบาดะห์แบบเนี้ยตั้งใจทำเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่เป็นชิริกใหญ่ก็เป็นชิริกเล็กงั้นของพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลบุญถ้าหวังสิ่งอื่นแสดงว่าไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อ้าวเราละหมาดนี่ละหมาดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเป็นอิบาดะห์อ้าวตัวอิบาดะห์เนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ใจของเราไปหวังเราหวังอะไรผลบุญเจ้าจากใครผลบุญนะเจ้าจากอัลลอฮ์แต่มันมีอยู่ 5% 10% หวังความชื่นชมหวังความชื่นชมจากใครจากคนข้างๆจากคนนั้นจากคนนี้แสดงว่าเราปันใจของเราส่วนหนึ่งไปให้ปันอะไรไปเนี่ยปันอิบาดะห์ไปให้เขาแต่ตัวอิบาดะห์ยังทำเพื่อใครอยู่ทำเพื่ออัลลอฮ์อยู่แต่ปันส่วนหนึ่งของอิบาดะห์ไปให้เขามันเลยกลายเป็นอะไรชีริกแต่เป็นชีริกอะไรเล็กเพราะเรายังไม่ได้ไหว้สิ่งนั้นเรายังไหว้อัลลอฮ์อยู่ยังอิบาดะห์อัลลอฮ์อยู่แต่เอาความรู้สึกชื่นชมความรู้สึกภูมิใจพวกนี้ไปหวังจากใครหวังจากคนอื่นซึ่งความรู้สึกแบบนี้เราต้องเอาจากอัลลอฮ์เท่านั้นเขาเลยเรียกเป็นชีริกเล็กไม่ตกศาสนานะอันนี้เข้าใจแล้วอ้าวต่อสรุปว่าอายะห์นี้เป็นหลักฐานยืนยันว่านบีทุกนบีเลยมาสอนเตาฮีดเตาฮีดคืออิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวอย่างอื่นที่เป็นตอกูตอิบาดะห์ไม่ได้อันนี้คือภารกิจของทุกนบีนบีอาดัมสอนเรื่องนี้มั้ยสอนนบีอิบรอฮีมสอนนบีอิบรอฮีมสอนยังไงนบีนูห์นบีนูห์ก่อนนบีนูห์น่ะรอซูลองค์แรกตอนสอนให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์รูปเคารพสักการะทั้งหลายให้เลิกอิบาดะห์หมดเลยแต่คนไม่เชื่อลูกไม่เชื่อเมียไม่เชื่ออัลเลาะห์ก็ลงโทษ
ช่ป่ะอ้าวนบีอิบรอฮีมพ่อปั้นอะไรพ่อปั้นรูปปั้นอันนี้เป็นชิริกอะไรเนี่ยชิริกใหญ่ใช่มั้ยครับเป็นกูฟอร์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั้นนบีทุกที่ผ่านมาเนี่ยสอนเรื่องเดียวกันก็คือสอนเตาฮีดเรื่องศาสนกิจข้อบัญญัติอื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้บวชไม่เหมือนกันนะอย่างบวชบางคนบวชทั้งวันบางคนบวชครึ่งวันบางคนบวชแบบนี้บางคนบวชแบบนี้ต่างกันมั้ยต่างแต่เตาฮีดไม่ต่างเลยทุกยุคทุกสมัยทุกนบีเหมือนกันหมดอ้าวอายะห์นี้โอเคยังโอเคแล้วอ่ะโอเคแล้วนะครับไปอายะห์ที่3เปิดไปเลยอายะห์ที่3หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่22อ้าวหน้าที่22นะครับว่ากอลูฮูหลักฐานที่หลักฐานเรื่องเตาฮีดอีก1เรื่องก็คือนะครับอีก1อายะห์ก็คือวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนีอิห์ซานาอายะห์นี้ได้ยินบ่อยเลยส่วนมากเราเอามายกเป็นหลักฐานเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อบิดามารดาแต่ว่าก่อนที่อัลเลาะห์จะใช้กตัญญูกับบิดามารดาอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งว่าแปลว่าและตอนนี้ถ้าเจอว่าแปลและไว้ก่อนกอดอแปลว่าชดใช้ก็ได้เหมือนกอดอละหมาดกอดอแต่กอดอในที่นี้แปลว่าบัญชาแปลว่าสั่งใช้นะแปลว่าชำระชดใช้ชำระหนี้ก็กอดออุดใดกอดอละหมาดที่ขาดก็กอดอตัวนี้นี่แหละแต่ในที่นี้เราจะแปลว่าและมีบัญชามีรับสั่งใช้ใครภัยบัญชารบบูกาพระเจ้าของเจ้าคืออัลลอฮ์และพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาทรงประกาศว่าอัลลาห์จะต้องไม่อัลลาห์แปลว่าจะต้องไม่ตะอบูดูพวกท่านทั้งหลายอิบาดะห์ตะอบูดูอิบาดะห์แปลรวมกันว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องไม่หรืออย่าอะไรอย่าได้สักการะอิลลานอกจากใครอียาฮูเฉพาะพระองค์เท่านั้นแปลรวมกันว่าและพระเจ้าองค์พระผู้บานของเจ้าประกาศสั่งแก่เจ้าว่าห้ามไม่ให้เจ้าไปอิบาดะห์สักการะกับใครกับสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากกับเฉพาะพระองค์เท่านั้นจำตรงนี้นิดนึงคำว่าอียาเนี่ยอียาแปลว่าเฉพาะเท่านั้นเลยเหมือนกับเราอ่านตรงไหนอ่านตอนไหนอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอินแปลว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์ที่เราจะสักการะและเราขอความช่วยเหลือพอเราแปลว่าเฉพาะพระองค์ก็แสดงว่าสิ่งอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมสิ่งอื่นไม่เกี่ยวแล้วตรงนี้ล่ะอัลลาตะบูดูอิลลาอิยาฮูแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องไม่ไปสักการะสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากเฉพาะใครเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวแสดงว่าเวลาอิบาดะห์อัลลอฮ์เท่านั้นสิ่งอื่นอิบาดะห์ได้ไหมแล้วนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยเตาฮีดเนี่ยอายะแสดงว่าอัลลอฮ์สั่งให้พวกท่านทั้งหลายเตาฮีดนะเตาฮีดสั่งเตาฮีดกับอัลลอฮ์แล้วยังสั่งอะไรต่อวะบิลวาลีไดนีเอซานาและพระองค์ยังทรงสั่งให้พวกท่านทั้งหลายเยซานเยซานแปลว่าฮัสซันใครมีใครชื่อฮัสซันฮัสซันแปลว่าดีแปลว่าดีแปลว่าเพราะเยซานแปลว่าทำความดีทำความดีกับใครบิลวาลีใดกับพ่อกับแม่ทำความดีกับพ่อกับแม่ทำยังไงกตัญญูรู้คุณตอบแทนขอดุอาเยอะแยะไปหมดเลยทำตอนไหนต้องทำตลอดทำตลอดทำบ้างหยุดบ้างเรียกกตัญญูไหมไม่ทำเฉพาะต่อหน้าพอรับหลังแลบลิ้นให้ได้ไหมฮะพอมาบอกพรไปเอาข้าวให้มะหน่อยจ้าจ้าจ้าแต่พอเดินรับหลังมาแหวะได้ไหมมะต้องขอมาตลอดนะต้องขอมาตลอดใครยังมีพ่อแม่อยู่อ่ะตัวพรยังอยู่ไหมไม่มีไม่มีแล้วนะตัวหนูยังมีไหมพ่อแม่รุ่นนี้เป็นหยังเข้าไปแล้วเนี่ยนะใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ขอบคุณอัลลอฮ์นะเพราะนบีบอกว่าช่างน่าอิจฉาเหลือเกินสำหรับคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่เพราะพ่อแม่คือหนทางสู่สวรรค์นะถ้าไม่มีพ่อแม่ก็หนทางไปสวรรค์เหลือน้อยลงนะหนทางที่ที่บอกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าบิดากับมาร
อันนี้ไม่ใช่หะดีษไม่ใช่หะดีษเลยนะครับมันมีหะดีษบทอื่นแต่ไม่ใช่สำนวนนี้นะครับไม่ใช่สำนวนนี้อันนี้ไม่ใช่หะดีษเลยแต่พวกเราไปเข้าใจเป็นหะดีษกันสรุปอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำความดีกับพ่อกับแม่แปลว่าทำความดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังทั้งท่านอยู่และก็ไม่อยู่อ้าวตายไปแล้วยังต้องทำความดีไหมทำยังไงตายไปแล้วอันดูกี่สำรับอันดูกี่สำรับมาชาอัลลอฮ์นะบางแล้วบอกห้ามพูดตอนนี้เรื่องห้ามพูดเรื่องทำบุญเดี๋ยวบางแล้วเดือดร้อน ทำความดีกับพ่อแม่ไม่มีอะไรดีเท่ากับการอิสติฆฟาร์ขอดูอาก็ยังกว้างๆแต่ที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ต้องการคืออิสติฆฟาร์นะขออภัยโทษขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้สมมุตินะถ้าจะขอดูอาให้กับพ่อกับแม่ขอดูอาให้พ่อแม่รวยขอดูอาให้พ่อแม่มีสุขภาพดีขอกับอีกอย่างนึงขอดูอาให้พ่อแม่ไม่มีความผิดอะไรเลยอันนี้ดีที่สุดเลยอันนี้ดีที่สุดเลยไม่มีอะไรดีเท่าและไม่มีอะไรเป็นความปรารถนาเท่ากับเรื่องนี้ถ้าไปถามพ่อแม่ต้องให้พ่อแม่เลือกพ่อแม่เลือกอะไรเปิดประตูเชิญครับเชิญมาแล้วอันนี้จะภาพแสงวิมานใช่ไหมจะภาพแสงสว่างพระนามสกุลแสงสว่างมาจากแสงวิมานอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวเดี๋ยวให้หะดีษบทหนึ่งแล้วจำไปเลยนะชายคนหนึ่งในวันเกียร์มาอัลลอฮ์ให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่นบีเล่าจริงๆเลยนะฟื้นคืนชีพขึ้นมาชายคนเนี้ยทั้งชีวิตไม่เคยมีความดีเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่เคยมีความดีเลยแม้แต่เรื่องเดียวเราก็สันนิษฐานเบื้องต้นคนนี้ชะตาต้องเป็นไงเอ่ยนรกอย่างเดียวเลยเวลาเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาถึงกับตะลึงงันเลยตะลึงงันเลยเฮ้ยเราไม่เคยทำความดีแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วจะไหนเลยบัญชีความดีข้างหน้าน่ะเป็นภูเขาเรากาเลยเป็นของเราคนเดียวเลยงงไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยไม่เชื่อตอนนี้ทำยังไงอ่ะก็ถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถามกับอัลลอฮฺว่ารับบุญแปลว่าพระเจ้ายารับแปลว่าโอ้พระเจ้าอันนาลีฮาดาเนี่ยผลบุญเป็นภูเขาเรากาทั้งหมดเนี่ยกลายมาเป็นของบ่าวคนเดียวได้ยังไงบ่าวไม่เคยทำสักอย่างนึงละหมาดก็ไม่เคยอะไรก็ไม่เคยแต่มันกลายเป็นผลบุญของบ่าวคนเดียวหมดเลยอัลลอฮ์บอกยังไงเองเนี่ยไม่เคยทำสักอย่างหนึ่งแต่ที่เองได้ทั้งหมดเนี่ยบิสติลฟารีวาลาดีกาแล้วก็อานิอาแปลเนี่ยอิสิกฟาร์แปลว่าขออภัยโทษทั้งหมดที่เองได้เนี่ยเป็นเพราะลูกเองขออภัยโทษให้เองอย่างเดียวเลยทำอย่างอื่นป่ะลูกของเองอาราวอยเองมีไหมไม่มีลูกของเองทำโน่นทำนี่เปล่าเพราะนานๆทำทีใช่เปล่าถ้าไม่โหนทำไม่40ทำไม่โน่นไม่ทำหรอกแต่ที่ทำบ่อยๆคืออะไรละหมาดอิสติฆฟาร์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยและเป็นวิธีทำบุญให้คนตายที่นบีบอกไว้เป็นประการแรกเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยเองได้เพราะลูกเองขออิสติฆฟาร์ให้สมมุติบาปมีมาทั้งชีวิตบาปไม่มีล้านหนึ่งลูกขอดุอาให้ก็ลดไปจนกระทั่งหมดพอหมดแล้วผลบุญที่ลูกยังทำอยู่จากอะไรจากบาปมันจะกลายเป็นผลบุญไปโดยอัตโนมัติอะไรในกุรอานบอกอุลาอิกะยูบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติมฮะซานะตคนที่ไม่ดีพวกนั้นน่ะพอถึงวันนึงอัลลอฮ์จะเปลี่ยนบาปของเขาให้กลายเป็นความดีในถ้าเราไปขอในดุนยาเนี่ยขอให้มะแข็งแรงนะขอให้มะอายุยืนนะแต่มะไม่ได้ละหมาดเลยมะไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นขอมะเรื่องอะไรขอปลาเรื่องอะไรบางราชักเอาล้อภัยโทษสำคัญที่สุดเลยนะไม่มีอะไรถ้าเป็นผมตายไปผมอยากให้ลูกขออะไรขอไปฮะอ้าวย่าอยากได้อะไรย่าเนี่ยลุงเขายังได้ยินอยู่อยากได้อะไรให้ลุงขออภัยโทษเวลาคนไม่มีบาปแล้วน่ะจะไปไหนสมมติป้าอาเป็นครูอาเป็นครูอย่างนี้ถ้าสามีตายแล้วขอให้ได้ได้ขอได้หมดแหละเราเป็นครูผมเป็นครูนะสมมติคะแนน50
คะแนนเต็มร้อยใช่ไหมลูกศิษย์ทำได้เท่าไหร่ทำได้50ได้ครึ่งหนึ่งป้าให้ผ่านได้อะไรผ่านแล้ว50ฮะนี่เจอครูบัญชาโดก็ไม่เราคิดแบบถ้าเราคิดแบบนี้คิดแบบเราใช่ไหมถ้าเราคิดในสัดส่วนน่ะสมมติว่าระบบบัญชีความดีเนี่ยเท่ากันเลยยูซุปบาป50บุญ50เท่ากันเลยอ่ะเอายังไงมึงบีบให้ไปไหนฉันไปสวรรค์ก็ลงเมตตาเราจะเอาเข้าข้างตัวเองกันหมดเลยไม่อันนี้ใช่ในความรู้สึกของเราทำมองแบบนั้นแต่ถ้าเรามองแบบไม่เข้าข้างตัวเราเองอะนะบาป50กับบุญ50เนี่ยฮะบาปมันเยอะกว่าเพราะบุญน่ะทำหนึ่งอัลลอฮ์จะจดให้เป็น10แล้วถ้าบาปบุญมี50เนี่ยเท่ากับบุญมีแค่5เท่านั้นเองแสดงว่าทำไว้แค่5แต่อัลลอฮ์จดให้50อ้าวแล้วบาปของเราเองล่ะบาปน่ะทำหนึ่งอัลลอฮ์จดหนึ่งและเองมีบาปตั้ง50เนี่ยอะไรนะต้องเงียบได้ไปไหนเนี่ยไม่ใช่อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นตอนนี้ถ้าโดยความยุติธรรมเมื่อมีความผิดก็ต้องไปชำระโทษก่อนพอชำระโทษพอพ้นคดีหมดแล้วปล่อยให้เป็นอิสระก็ไปสวรรค์ทีนี้พอไปสวรรค์ไม่ได้ออกจากสวรรค์แล้วอยู่สวรรค์ชั่วกาลนานไปเลยยุติธรรมยังยุติธรรมแล้วตอนนี้อย่างว่าละน้ำพระทัยของอัลลอฮ์เปี่ยมล้นเหลือเกินไม่มีความดีเลยอัลลอฮ์ยังให้ไปสวรรค์ได้อ้าวบันตัวฟ้าวันนั้นที่ผมไปสอนนบีช่วยแล้วมาลาอิกะห์ช่วยแล้วช่วยกันหมดแล้วแต่ในนรกยังมีเยอะเลยในหะดีษนบีบางบทนะในสัดส่วน1,000คนเนี่ยจะตกนรก999รอดแค่1เยอะมั้ยเนี่ยเยอะแล้วเราเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่คุณก็ไปอ่านเจอนะวันนั้นถามอาจารย์มีสิอาจารย์ต้องเตรียมท้อแล้วใช่มั้ยผมใช่โอ้โห1,000คนตกนรก999รอดนึงอ่ะเราจะสู้ซอฮาบะห์ได้ไงงั้นเราจะต้องไม่ประมาทงั้นในเมื่ออัลเลาะห์บอกมีโอกาสที่จะโดนลงโทษเยอะบอกว่าตั้งแต่ประเด็นต้องเนี่ยคิดว่าประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกใช่ไม่ใช่แต่จะมีนู่นเราอาดับเรื่อยไปเลยนั่นแหละจะเหมือนจะรอดเลยนะเหมือนจะรอดเลยทำยังไงนบีบอกว่าที่นบีบอกนะมาลิกะห์ก็ช่วยไปแล้วคนซอลเลาะห์ก็ช่วยแล้วนบีก็ช่วยแล้วคนชะฮีดก็ช่วยแล้วครูบาอาจารย์ช่วยกันหมดแล้วแต่ในหลุมแต่ในขุมนรกน่ะโอ้โหยังอีกเยอะแยะไปหมดเลยเหลือใครที่ยังไม่ได้ช่วยอัรเราะห์มานฮะลัมยับกออิลลาอัรฮัมุรรอฮีมีนยังไม่มีใครที่อะไรที่จะช่วยได้เท่ากับใครเท่ากับผู้ทรงเมตตาล้นพ้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เอาพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยฝากกอบาดอกอบาดอไปจับล้วงลงไปเงี้ยแล้วก็ยกขึ้นมาควักขึ้นมาติดมาหมดอะไรอิชาเหรอแล้วทำไมจะไปให้ต้องรอให้พระองค์ทรงเอามือล้วงเลยได้ไงเราไปก่อนที่แล้วกว่าจะล้วงในตั้งกับปันไหนแล้วเนี่ยตายแล้วนี่ฉันไม่ไปด้วยคนจะไปอย่างนี้ไม่เอาเนี่ยทำไมอย่างเงี้ยนะนบีบอกว่าเราถึงวันเกียร์มาเราจะไปถามกันถามใครถามชื่อตอนดุนยาเนี่ยเรามาทำความดีด้วยกันแล้วถามใครนะถามแต่เราจะถามถึงใครใช่แล้วเวลาถามแล้วเป็นยังไงอัลเลาะห์ช่วยไหมอัลเลาะห์ช่วยนี่แหละตรงนี้แหละที่ตะบอนจะไปถามทางยูซุฟเนี่ยนะวันซืนที่ผมเล่าจำได้เปล่าเล่าความเมตตาของอัลลอฮ์เดี๋ยวผมช่วยหมดนี่แหละนะใครทำขนมอร่อยแล้วช่วยหมดแหละจำเรื่องเด็กเล็กได้ไหมเด็กที่ว่าเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอ่ะนะเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับที่นบีบอกใครที่ลูกตาย3คน
เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆอัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์จะให้ลูกนะได้มีโอกาสชะฟาอะห์ให้ซอฮาบะห์บอกแล้วของผมเนี่ยตายแค่2เองล่ะไม่ถึง3นบีบอกอ้าว2ก็อัลลอฮ์ก็จะให้ช่วยให้ช่วยพ่อแม่ให้รอดใช่มั้ยครับซอฮาบะห์บอกอ้าวของผมมีไม่ถึง2ไม่ถึง3ผมตายแค่คนเดียวนบีบอกคนเดียวอัลลอฮ์ก็จะให้ช่วยตอนนี้นบีก็เล่าภาพบรรยากาศในวันหน้านะนะครับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีความดีสักอย่างนึงทำไมถึงพ่อแม่ไม่อยากจะทำอะไรกันเลยไม่รู้นะนี่คือดิสกี้เรื่องพ่อแม่ไม่ทำพ่อแม่ไม่ได้ทำความดีนะไม่มีความดีเลยอัลลอฮ์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็พิพากษาพอพิพากษาเสร็จแล้วด้วยความยุติธรรมของพระองค์เองไม่มีผลงานความดีอะไรเลยเองไปไหนเองต้องไปชำระคดีให้เรียบร้อยเสียก่อนไปรับโทษให้เรียบร้อยเสียก่อนพ้นคดีพ้นความผิดเมื่อไหร่ค่อยไปสวรรค์ยังไม่ทันจะไปเลยเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์กำลังจะพาไปที่อยู่ทางนี้เป็นไงร้องกันกระจองงอแงเลยมังมัดมีลูกเสียมั้งป่ะมีฉันมีคนเดียวคนเดียวอินชาอัลลอฮ์ใครมีมั่งแชร์มีลูกแบบเสียมั้ยเสียตอนโต ไม่ละเอาตอนเด็กๆอ่ะใช่มั้ยตอนเด็กๆอ่ะนบีเล่าให้ฟังนบีเล่าให้ฟัง บอกว่าพออัลเลาะห์ให้มาลิกะห์พาจะพาแม่ไปลงโทษไอ้ทางนี้ร้องกันมีคนนึงก็ร้อง2คนก็ร้อง3คนก็ร้องกันจอกกระจององแงเจียวไปหมดเลยอัลเลาะห์ก็ถามที่ข้าตัดสินนี่ไม่ยุติธรรมเหรอข้าตัดสินไม่ยุติธรรมเหรอแล้วเองจะมาร้องไห้กันทําไมพ่อเองทําผิดแม่เองทําผิดก็ต้องเอาไปลงโทษถูกมั้ยยูซุฟถูกเด็กบอกที่อัลเลาะห์ตัดสินน่ะคือความยุติธรรมทั้งหมดเลยแต่ทำไมพระองค์ไม่นึกถึงบ้างล่ะตอนในดุนยาน่ะขวบ2ขวบน่ะพระองค์พากหนูจากพ่อจากแม่มารอบนึงแล้วขวบนึงหนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วกี่ปีฮะก็พากมาตลอดเลยน่ะยันมาถึงวันเนี้ยเพิ่งจะมาได้อะไรไม่ได้มาเจอกันพอมาถึงวันเนี้ยพระองค์จะพากพ่อพากแม่ไปจากหนูอีกรอบนึงแล้วล่ะอัลลอฮ์บอกไอ้นี่ปากดีไปเลยไปหมดนี่เลยไปไหนไปสวรรค์พระพรกี่คนนะลูกอ๋อโตแล้วตอนเด็กๆไม่บีบจมูกไว้มั่งบีบจมูกสัก2คนนะมันจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่รอดแน่นี่ความเมตตาของใครความเมตตาของอัลลอฮ์แต่คนที่จะได้สิทธิ์รับความเมตตาต้องไม่ชีริกต่อให้ความดีแค่ไหนก็แล้วแต่ลูกเต้าเป็นขยงแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีชีริกกันล่ะลูกเล็กๆอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ลูกออกมาตัวเล็กๆแล้วมึงรอซักใครทำชีริกให้ลูกพ่อแม่น่ะแหละจริงป่ะฮะเฮ้ยสาผีจะมาคุมแล้วทำยังไงเอาใบหนาดยัดใต้เบาะเอาเชือกกระเนะมาผูกขาผูกเอวให้ลูกฮะเอาอาซีมัดแขวนเปลี่ยนชื่อเฮ้ยลูกเรามันเกิดวันอังคารว่ะวันไม่ดีเชื่อโชคเชื่อลางเชื่อเวลาตกฟากนู่นนี่ดูอะไรดูหมอดูยามอันนี้ชีริกไหมเนี่ยชีริกทั้งหมดเลยเพราะเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีฤทธิ์มีอำนาจทำให้ลูกเป็นอะไรเป็นไข้เป็นนู่นเป็นนี่ใช่ป่ะพอเชื่อมากๆทำไงเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องยกลูกให้หมอต้องยกลูกให้คนนั้นทำบุญอะไรทำบุญอะไรนะไม่ใช่สะเดาะข้อเขาเรียกยกลูกลูกเขาเรียกลูกอะไรผีแม่ซื้อผีแม่ซื้อเฮ้ยลูกใครไม่รู้แหละหมอทำท่าโยนลูกอย่างนี้ลูกฉันเองกระโดดคว้าลูกอ่ะเนี่ยแบบนี้มีไหมใครเป็นคนทำเนี่ยลูกนะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยชีริกไปเกิดกับลูกแล้วงั้นโทษพ่อโทษแม่นะอ้าวเดี๋ยวก็ไม่ผ่านไปไหนอีกครับแล้วคนที่เปลี่ยนชื่อตอนเด็กอ่ะไปเชื่อว่าต้องเปลี่ยนชื่อถึงจะหายร้องเนี่ยแล้วต้องกลับมาชื่อเดิมไหมอ๋อยูซุปเปลี่ยนมาแล้วเหรอแสดงว่าตอนเด็กร้องเก่งมากเลยเลยเล่าให้ฟังว่าผมร้องเก่งนะแฮกปากเตาบ้าตัวไปไม่เป็นไรหรอกเราไม่เกี่ยวมะตะมะเป็นคนนั้นมะตะบะแต่ต้องไปถามมะนิดนึงว่าที่มะเชื่อเนี่ยมะเชื่อเพราะอะไรมะตายไปแล้วมะตายไปไม่บางทีตอน
ความหมายมันไม่ดีความหมายไม่ดีหรือเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสมนบีส่งเสริมให้เปลี่ยนชื่ออยู่แล้วชื่อแล้วร้องอีกแล้วก็ไม่ร้องเลยเอาแล้วมันนอกจากไม่ร้องเลยยังอาจารย์เก่งด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่หรอกมันอาจจะเป็นเคล็ดทางวิชาที่ก็เป็นความเชื่ออะไรมันมีวิชาที่เป็นวิชาแบบนี้ที่คนเขาเชื่อเขาเรียกฮูรุฟอาบาญาตนะเขาจะดูจากเคล็ดมูลค่าของตัวอักษรแม้กระทั่งในภาษาไทยเราก็มีกอไก่มีค่าเท่ากับตอนนั้นกอไข่มีค่าเท่านี้ภาษาอาหรับก็มีฮัมซะบายีมดานอะไรพวกเนี้ยฮัมซะมีท่าตัว1ตัวนี้2ตัวนี้3ตัวนี้4ตัว5พอ10เป็น20 30อะไรเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จะเอาค่าของตัวอักษรพวกเนี้ยมาคำนวณแล้วก็ดูว่าค่าของมันเนี่ยเท่ากับเหมือนคล้ายๆเสียงอะไรนะเสียงเซมซีดูว่าค่ามันจะเป็นไอ้นั่นออกมาตัวเลขนี้จะเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันมีไม่ต้องไม่เกี่ยวกับเรายูซุฟดีและชื่อนบีแล้วไม่ใช่ความผิดอะไรของเราด้วยแล้วสมมติว่าธรรมะนะมะเขาบอกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันมีความหมายดีกว่าชื่อมันเหมือนนบีชื่อซอบิดไม่เหมือนนบีเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะอยากได้ชื่อเหมือนนบีเป็นชิริกไหมล่ะก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเข้าใจเขาอาจจะมีวิธีคิดที่มาจะชิริกก็ได้แต่ถ้ามีหมอบอกว่าชื่อซอบิดเนี่ยซอบิดมันแปลว่าคนที่อะไรอดกั้นเอาไว้นะกั้นใจร้องอย่างเดียวเลยนะซอบิดนะซอบัดยังไงนะอ้าวเดี๋ยวต้องเงียบตอบนิดนึงต้องเงียบตอบบางยิรซักถามว่าในกรณีที่ถามเรื่องชื่อนะปัจจุบันเนี่ยมีคนชื่อตีชื่อไก่ชื่อเขียวชื่ออะไรนะเนี่ยแบบเนี้ยดีไหมไม่ดีไม่ดีต้องเงียบตอบแล้วไม่ดีเพราะอะไรอ่ะชื่อสัตว์วันเกียร์มาอัลลอฮ์จะให้มาลีกัสมาจัดวันเกียร์มาตั้งแต่วันที่เราเสียชีวิตนี่เลยนะตั้งแต่วันที่เสียชีวิตนะพอออกจากร่างปุ๊บมาลิกาที่พาไปแต่ละชั้นฟ้าผ่านไปแต่ละดานเนี่ยนาลิกาจะถามเนี่ยเอาวิญญาณใครมาจะปล่อยให้ผ่านไปแต่ละดานแต่ละดานฮะไม่มีอ่ะก็เปลี่ยนสิล่ะชื่อสกีนาสกีนาไม่สงบเสงี่ยมใช่ไหมว่าเรียบร้อยสงบไหมตรงกับภาษาอับสกีนาสักกีนะแปลว่าสงบเสงี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่เรียกต้องเงียบติดมาอย่างนี้จะไปเรียกแบบไหนเลยเนี่ยต้องพรล่ะต้องพรมีชื่อฟาติมาไหมล่ะต้องพรชื่อฟาติมาแต่ไม่มีใครเรียกเลยเรียกต้องพรกันอย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวไม่จบบทเรียนต่อต้องเงียบพอก่อนว่ากอลูฮูตะอาลาหลักฐานเรื่องเตาฮีดอีกเรื่องนึงว่าอบูดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะแปลว่าว่าแปลว่าและว่าอบูดุลลอฮ์จงอิบาดะห์จงภักดีต่ออัลลอฮ์เท่านั้นวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาและพวกท่านทั้งหลายอย่าตุชริกูอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ชัยอันแม้แต่สิ่งเดียวอย่างเดียวอันเดียวคนเดียวตัวเดียวชิ้นเดียวไม่ได้สักอย่างหนึ่งอันนี้หลักฐานเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเตาฮีดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่ตั้งภาคีกับพระองค์นี่คือความหมายของเตาฮีดวะกอลูฮูตะอาลาและอัลเลาะห์ทรงกล่าวไว้อีกว่ากุลแปลว่าจงพูดจงประกาศจงเทศนาจงอะไรก็ได้นะครับจงประกาศไปจงแถลงไปพูดได้ทั้งหมดเลยแปลได้ทั้งหมดตะอาลาตะอานแปลว่ามานี่แปลเป็นคำเชิญเรียกมาตรงนี้
นะแต่อาเราพวกหลายมาที่นี่มาทางนี้เจออัตลูเดี๋ยวเราจะอัญเชิญให้ฟังจะอ่านให้ฟังอันอะไรเอ่ยมาฮัรรอมรับบุกุมอะไรกุมจะอัญเชิญจะประกาศจะแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายได้ประกาศเป็นข้อห้ามร้ายแรงเอาไว้หมายถึงอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดเดี๋ยวเจ้าไปประกาศกับประชาชาติของเจ้านะเรียกประชาชาติของเจ้ามาว่าเจ้าจะอ่านข้อบัญญัติที่เป็นข้อห้ามฮารอมฮัรรอมแปลว่าฮารอมมาชาอัลลอฮ์ฮารอมแบบไหนฮารอมนี่แปลว่าทำไม่ได้เลยถ้าทำนี่บาปสถานเดียวนะครับอะไรกุ้มกับพวกท่านทั้งหลายอะไรเอ่ยที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอานี่คือบาปร้ายแรงมหันตโทษที่นบีจะประกาศเรื่องแรกเลยประกาศเรื่องอะไรเอ่ยพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดเลยอ้าวอันนี้คืออายะห์กุรอานอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลมให้กับนบีอ้าวแล้วนบีวันแรกที่นบีประกาศนบีประกาศเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีดลองนึกซิวันที่นบีเริ่มประกาศวันแรกเลยนบีพูดว่ายังไงนี่นะบางแล้วทีนี้ต้องหากล้องส่องไปทางนี้บางแล้วนะมาจากอะไรนะนี่แสดงว่าเคยออกประท้วงบ่อยนะยกมือด้วยอ้าวนบีพออัลลอฮ์ประทานกุรอานอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักและอัลลอฮ์ก็ประทานมาในช่วงที่2วรรคที่2ยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรโอผู้ที่ห่มกายไม่ถึงยังไงอ่ะนบีอกสั่นขวัญแขวนหนีมาจากไหนหนีมาจากถ้ำใช่ไหมไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นบีกลัวหนีลงมาสั่นมาเลยตัวสั่นมาเลยมาแล้วก็มาหาท่านหญิงกอดียะก็ห่มผ้าหนาวจะเรียกจักไข้อะไรนะไข้จับสั่นนะครับพอเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็บอกคนที่ผู้ที่ห่มผ้าอยู่เลิกไม่ต้องห่มแล้วไปไหนกุมลุกขึ้นฟะอันดิรออกไปประกาศออกไปเทศนาเดี๋ยวนี้เลยทำหน้าที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีไปประกาศนบีไปที่ไหนเลยนบีไปที่ภูเขาซอฟาภูเขาซอฟาอยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะใครเคยไปแล้วภูเขาซอฟาอยู่ที่มักกะอยู่ที่ข้างกะบะเลยข้างมัสยิดฮารอมนะครับตรงที่เราสะแอกันนั่นแหละนบีก็ขึ้นไปประทับยืนนบีเรียกใครก่อนเรียกญาติโกโหติกามาทั้งหมดเลยโออับบาสโอซอฟิยาคุณป้าคุณลุงเรียกบานีกูเรบานีอับดุลมุนาฟมาบานีอับดุลมุตะลิบมาเรียกเทือกเถาลากอที่สนิทชิดเชื้อมาทั้งหมดเลยเพราะนี่คือคนที่นบีรักและห่วงใยปรารถนาดีมากที่สุดนบีไม่ได้ไปประกาศไกลนะเอาเฉพาะคนญาติก่อนนะครับวันดิษอาชีรตะกัลอักรอบินเพราะเราบอกเจ้าจงไปเตือนเอาญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเจ้านบีก็ไปเรียกนบีเรียกยังไงเรียกมาแล้วนบีก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายทราบประวัติฉันดีไหมฉันเป็นคนแบบไหนตลบตะแลงหลอกต้มชาวบ้านเข้าไปวันหนึ่งตลกโปกฮาปากคือไม่มีอะไรที่เสียประวัติเลยใช่ไหมคนหลายทราบฉันมีเครดิตขนาดไหนความน่าเชื่อถือทุกคนก็ไว้ใจฉันอยู่คนเดียวสมมุติว่าถ้าฉันจะแจ้งให้ทราบว่าเนี่ยหลังภูเขาแต่บ้านอบีกูเบสใครไปที่ภูเขาซาฟาขวามือเห็นอะไรพระราชวังตำหนักมักกะฮ์เรียกตำหนักของกษัตริย์นั่นแหละตรงนั้นนั่นแหละถ้าหลังภูเขาลูกนี้ถัดออกไปหน่อยเนี่ยมีกองทัพมายกขยงกันมาจะมาบทขยี้ชาวมักกะฮ์ให้ราบภายในพริบตาพวกทั้งหลายว่าเป็นไปได้ไหมเชื่อไหมเชื่อเปล่าเชื่อนะเชื่อนะทุกคนเชื่อหมดเลยทำไมถึงเชื่อล่ะทุกคนก็หลานไม่เคยโกหกลุงหลานไม่เคยโกหกป้าหลานพูดของความจริงมาตลอดเลยจริงนะป้าจริงนะลุงหลานไม่เคยโกหกแล้วถ้าสมมุติว่าหลานจะบอกว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะมีเพียงแค่พระองค์เดียวคืออัลลอฮ์และเทวรูปเจเวตทั้งหลายที่รายล้อมครอบกาบ้านเนี่ยเป็น
เทพเจ้าเป็นสิ่งเคารพสักการะจอมปลอมกำมะลอหมดเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวนบีประกาศเรื่องอะไรเรื่องแรกเรื่องเตาฮีดเพื่อที่จะยืนยันว่าพระเจ้าที่มีสิทธิ์ได้รับการเคารพสักการะมีอัลลอฮ์เพียงแค่พระองค์เดียวนบีเลือกใช้คำนี้เลยว่าพระเจ้าที่คู่ควรกับการเคารพสักการะโดยแท้จริงคืออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนี่คือภารกิจแรกที่นบีทำไหมทำนบีอัลลอฮ์จึงบอกเนี่ยทุกนบีอัลลอฮ์ส่งมาทำภารกิจตรงนี้นบีมาสอนทำขนมไหมฮะสอนปลูกบ้านสอนทำอะไรสอนเลขสอนอาชีพยูซุฟสอนอะไรขายแตงโมนอกเรื่องกันอยู่เรื่อยเลยวันนี้เป็นอะไรนะฮะแสดงว่าไม่ได้กินข้าวกลางวันมาฮะนบีสอนเรื่องอะไรยูซุฟงั้นนบีจึงพูดกับอุมัรอยู่บ่อยๆอันตุมอะอัลลัมบิอุมูริดุนยากุมมินนีเรื่องดุนยาฉันไม่ไปสอนหรอกนะว่ากันไปเองใครจะทำยังไงใครจะปลูกบ้านใครจะขายแตงโมขายอะไรว่าไปไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าเรื่องศาสนาล่ะฮะเอาจากใครเอาจากฉันคนเดียวอ้าวเตาฮีดเอาจากใครเอาจากเตาฮีดเตาฮีดต้องเอาจากนบีอ้าวงั้นพอเตาฮีดเอาจากนบีแล้วก็ต้องดูนบีสอนเตาฮีดเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกนบีไม่สอนเรื่องอื่นแล้วนบีสอนให้ซอฮาบะห์ไปสอนต่อก็ซอฮาบะห์รับงานจากเราไปเนี่ยไปลุยเรื่องอะไรก่อนเรื่องเตาฮีดก่อนใช่มั้ยยูซุฟส่งมูอาซไปส่งอบีมูซาไปส่งใครไปก็แล้วแต่ตามหัวเมืองต่างๆไปเป็นผู้แทนพระองค์เนี่ยไปสอนเรื่องอะไรก่อนเพื่อนเลยไปสอนเตาฮีดมูอาซเนี่ยเป็นผู้แทนนบีนะเป็นตัวแทนนบีเลยจะไปประจำการไปปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่ที่เยเมนนบีเหมือนกับในหลวงเราจะส่งผู้แทนพระองค์ไปส่งทูตไปเรียกมาเข้าเฝ้าแล้วให้นโยบายไปก่อนใช่ไหมนบีก็เรียกมูอาซมามูอาซก่อนที่เจ้าจะเดินทางไกลและไปฝังตัวอยู่ที่นู่นกับเขาอ่ะเจ้ารู้หรือเปล่าพื้นเพที่นู่นเขาเป็นยังไงรู้ไหมยูซุฟพื้นเพเป็นยังไงมูอาซก็บอกว่าไม่รู้ครับนบีบอกอินนกะตะตีเก้ามัมมินอะฮ์ลิกิตาบมูอาซพื้นเพของคนที่เจ้าจะไปอยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่ตะสีตะสาชาวบ้านชาวช่องนะเขาเป็นชาวคัมภีร์ชาวคัมภีร์แสดงว่านับถือศาสนานัสซอรอเขามีคัมภีร์ของเขาก็มีศาสดาของเขาก็มีคำสอนศาสนาของเขางั้นทำอะไรทำเสื่อศาสนาไปได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอ่ะหลับตาไปเอาหลักการนั่นดีมาหลับตาเอ้ยนะไปยังไงหลับตาไปนะผมเข้าใจว่าจะพูดข้างเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามอะไรงั้นเอาหลักการไปอ้าวนบีบอกว่าจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปยังไงฮะเวลาไปถึงที่นั่นแล้วน่ะฟัลลียกุลเอาวะละมาตะดูฮุมหรือเอาวะลูฟัลลียกุลเอาวะละเอาวะลูอันนั้นทําไมมีปัญหาตะดูฮุมอิไลฮิชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมูอาซจำไว้เลยนะไปถึงตรงนั้นเนี่ยภารกิจแรกที่ต้องทำก็คือต้องเรียกร้องให้เขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประโยคแรกเลยในบางสำนวนบอกเวลาไปถึงนั้นฟัลยะกุลอาวะลูมาตะดูฮุมอิไลฮิอิลาอัยยูวะฮิดุลลอฮภารกิจแรกที่จะไปทำตอนนั้นคือไปถึงสอนเตาฮีดกับอัลลอฮ์ก่อนเพื่อนเลยเพราะถ้าเตาฮีดกับอัลลอฮ์เสร็จแล้วเป็นยังไงพอเขาเชื่ออัลลอฮ์เจ้าใช้ให้เขาไปตายเขาก็ไปแต่ถ้าคนไม่เชื่ออัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรมันก็ไม่ทำหรอกอย่าว่าแต่สอนละหมาดเลยสอนให้ไปตายคนอีหม่านกับอัลลอฮ์ทำหมดแหละยอมหมดแหละนบีจึงบอกไปสอนให้เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เตาฮีดก่อนว่าลาอิลลัลลอฮ์ก่อนฟะอินฮุมเนี่ยฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกถ้าชาวคัมภีร์พวกนั้นเชื่อศรัทธาเรื่องเตาฮีดดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่เอาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีดอัลลอฮ์องค์เดียวก่อนเอาให้เรียบร้อยเลยเรื่องนี้ฟะอัคบิรฮุมค่อยบอกเขาในบางรายงานฟะอาลิมฮุมค่อยไปสอนให้เขารู้อันนัลลอฮัฟตอรอดออะลัยฮิอะลัยฮิมคอมซาซอลาวาตินเอาเตาฮีดให้เรียบร้อยแล้วถึงจะไปสอนว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5ฟัรดูเอาอะไรก่อนเลยปั้มเรื่องอะไรก่อนปั๊มเรื่องเตาฮีดเคลียร์ให้หมดเลยเพราะคนพวกนั้นเขาเชื่อหรอไหมไม่เชื่อเขาเชื่อต้องเงียบเชื่อแต่เขาเชื่ออะไรด้วย
ขาเชื่อพระบิดาเขาเชื่อพระบุตรเขาเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ปะล่ะงั้นเขาเชื่อนะเชื่ออัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ไม่มีเขาไปกันชาวคัมภีร์แต่เขาเฉยใช้เขาบิดเบือนคัมภีร์ที่นบีมูซามาสอนอีสามาสอนว่ามีอัลลอฮ์องเดียวนบีของอัลลอฮ์สอนกี่คนก็อัลลอฮ์องเดียวหมดเลยแต่พวกนี้เอาคัมภีร์เอาพระคัมภีร์ไปอะไรไปบิดเบือนไปเฉยใช้ไปแปลกันเองนอกนูนอกตามหมดเลยจนกระทั่งในที่สุดเอาอีสาเป็นลูกอัลลอฮ์เอามารยามเป็นแม่ของนบีอีสาเป็นเมียอัลลอฮ์อีกกลุ่มหนึ่งเอาอูเซดเป็นลูกของอัลลอฮ์เอามาริกาเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ตกลงแล้วเชื่อผิดหมดเลยคนพวกนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องอะไรก่อนแก้เรื่องอากีดาแก้เรื่องเตาฮีดพอเตาฮีดเขาดีแล้วค่อยมาสอนละหมาดอันนัลลอฮ์ฟตอรอดอะลัยฮิมอัลลอฮ์ฟารดูฟารดูแปลว่าบังคับให้ทำคอมซาแปลว่า5ซอลาวาตินกี่ละหมาด5ละหมาดฟิลเยามีวันไลลาหรือฟิเยามินวันไลลาแปลว่าภายใน1วันกับ1คืนให้ละหมาด5อ้าวสอนละหมาดให้เก่งก่อนอันให้เป็นทำให้ถูกเสร็จแล้วฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกละหมาดเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วค่อยไปสอนเรื่องซะกาตฟะอะลิมฮุมค่อยสอนให้เขารู้ค่อยบ่อยเขารู้อันนัลลอฮัฟตอรอดอะลัยฮิมซอดะกอตันอัลลอฮ์ใช้ให้ไปเก็บซอดะกอเก็บซอดะกอคืออะไรอ่ะฟารดูซอดะกอที่เป็นฟารดูคือซะกาตตุคอซูมินอักนิยาอิฮิมเก็บจากคนรวยในหมู่พวกเขาเก็บซะกาตจากคนรวยวะตุรัดดูอะลาฟุกะรออิฮิมและเอาไปแจกคืนให้กับคนจนในหมู่พวกเขานี่เพิ่งจะมาถึงเรื่องซะกาตตกลงละสเต็ปที่นบีทำเองสอนให้ซอฮาบะห์ทำคืออยู่ซุบเรื่องอะไรนะเรื่องแรกเลยเตาฮีดงั้นที่เรียนมาทั้งหมด 6-7 อายะห์นี่สอนเรื่องเตาฮีดเป็นหลักเลยงั้นศาสนาของเราอะไรมาก่อนเตาฮีดมาก่อนในเวลาเดียวกันไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญแต่เวลาเราจะจัดลำดับเรียงความสำคัญเนี่ยเราเรียงเรื่องอะไรก่อนใช่ตอนนี้ในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่เอื้อที่จะให้เราเรียนเตาฮีดอย่างเดียวสมมติว่าตอนนี้เราสอนเตาฮีดอย่างเดียวเลยลูกเราได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ละหมาดงั้นต้องสอนอะไรไปพร้อมๆกันวันนี้สอนเตาฮีดด้วยแล้วก็สอนละหมาดด้วยให้ละหมาดเป็นให้ถือศีลอดเป็นให้อะไรเป็นแต่ว่าเราเน้นเตาฮีดเพื่อให้เขามีอีมานที่เหนียวแน่นงั้นวันหนึ่งเราหยุดไม่ได้สอนละหมาดเขาแล้วเขาจะไปละหมาดของเขาเองนะเราไม่ได้ใช้เขาเรื่องซะกาตยังไม่ถึงเวลาแต่เขาไปอยู่คนเดียวเขาจะรับผิดชอบตัวเขาเองได้เวลาถือศีลอดเขารับผิดชอบของเขาเองงั้นอะไรที่ต้องมาอันดับหนึ่งและสำคัญที่สุดเตาฮีดเนี่ยที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในบทเรียนหมดแล้วนะเดี๋ยวไปอ่านนะสัญญาแล้วนะทำไมอ่านเอาหนังสือมาคืนก็เดี๋ยวมาถามนิดเดียวก็ไม่ได้ขึ้นบทเรียนใหม่นะเดี๋ยวผมจะถามแล้วนะ1เหตุผลที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์และยินคือให้พักแค่นี้ไม่พออิบาดะห์ให้อิบาดะห์เราสร้างยินกับมนุษย์มาไม่จะว่าไปเพื่อสิ่งใดจะว่าอยู่ตรงนี้อยู่ประจําสร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออะไรเพื่ออิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับผมต้องตอบให้สมบูรณ์แบบนี้ถ้าสร้างมาเพื่ออิบาดะห์กับอัลลอฮ์แล้วอย่างอื่นล่ะก็อาจจะอิบาดะห์ด้วยได้แต่ต้องบอกว่าสร้างมาเพื่อให้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่นำสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระองค์2อิบาดะห์และคือสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นเตาฮีดของเราถ้าเราอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เตาฮีดถ้าอิบาดะห์อัลลอฮ์ด้วยสิ่งอื่นด้วยชิริกถ้าอิบาดะห์สิ่งอื่นไม่อิบาดะห์อัลลอฮ์กุฟรเข้าใจยังฉะนั้นตัวอิบาดะห์คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเตาฮีดมีเตาฮีดเรามีชิริกหรือเรามีกุฟรถ้าอิบาดะห์กับอัลลอฮ์องเดียวมีอะไรมีเตาฮีดอิบาดะห์กับสิ่งอื่นอย่างเดียวไม่อิบาดะห์กับอัลลอฮ์เลยอันนี้มีกุฟรอ้าวอิบาดะห์อัลลอฮ์ด้วยแบ่งไอ้นี่ด้วยอันนี้ชิริกแล้วเราจะเอาอะไรเราก็อิบาดะห์อัลลอฮ์องเดียวเอาอิบาดะห์อัลลอฮ์องเดียวไม่อิบาดะห์สิ่งอื่นมาอ้าวข้อ3คนที่นะครับไม่ได้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์องเดียวทำยังไง
ฮะไม่อิบาดะห์กับอัลเลาะห์แหละแต่ว่ามีความรู้สึกร่วมกับพระองค์เป็นชิริกอะไรนะเมื่อสักครู่เนี่ยชิริกเล็กอิบาดะห์ยังอัลเลาะห์อยู่แต่ความรู้สึกเนี่ยยังมีสิ่งอื่นมาแจมเขาเรียกนอกใจใครนะนอกใจอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ยังรักอยู่แต่ยังปันความรู้สึกแบบเนี้ยไปให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์อ้าวความบริสุทธิ์ใจเป็นอิบาดะห์เป็นเตาฮีดที่ต้องถวายกับอัลเลาะห์แต่ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าละหมาดเพื่ออัลเลาะห์เพื่อใครเนียดเพื่ออัลเลาะห์แต่พอสองรอกาดหลังเฮ้ยไม่ได้แล้วคนมองอยู่แสดงว่าแบ่งเอาความรู้สึกแบบนี้ไปใช่ใช่เขาเรียกอะไรนะนอกใจอัลลอฮ์ต้องเงียบนี่ใช้ได้เลยต้องเงียบนี่วันนี้อ้าวอายะที่เราอ่านอยู่อายะหนึ่งอ่านบ่อยๆเลยในสุรากุลยากุลยาอายุฮัลกาฟิรูนต่อสิลาอาบูดูมาตะบูดูนแปลว่าไม่ใช่ลาอะบูดูฉันจะลาแปลว่าไม่ฉันจะไม่ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านกำลังภักดีกันฉันจะไม่ภักดีด้วยและพวกท่านทั้งหลายถ้ายังภักดีสิ่งอื่นอยู่ก็อย่ามาภักดีกับสิ่งที่ฉันเคารพเพราะเคารพสิ่งอื่นด้วยแล้วมาภักดีกับเราด้วยอันนี้เป็นชีริกนี่เข้าใจแล้วมาชาอัลลอฮ์อ้าวสาสีอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาทำอะไรส่งมาเพื่อสอนเตาฮีดสอนเตาฮีดบอกแล้วสอนศาสนานะใช่มีหลายอย่างเลยแต่ภารกิจหลักเลยคือสอนเตาฮีดเอาสอนยังไงเตาฮีดศรัทธาว่าต้องอัลลอฮ์มีพระองค์เดียวเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวอิบาดะห์พระองค์เดียวห้ามเคารพสักการะทั้งหมดเลยเรียกว่าตออะไรไม่ใช่ตอฮานะตอกูดตอกูดตอกูดแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพนอกเนี่ยจะอัลลอฮ์มีเฉพาะสมัยเราหรือเปล่าที่มีนบีมาอัลลอฮ์ส่งนบีมาทุกยุคทุกสมัยนบีส่งมาทำหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าศาสนาของทุกนบีคือศาสนาอิสลามถ้าเป็นศาสนาเดียวกันแล้วทำไมมีต้องมีนบีหลายอย่างอ่ะบางคนบอกศาสนานาซารออย่างหนึ่งศาสนายะฮูดอย่างหนึ่งอิสลามอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเตาฮีดที่อัลเลาะห์บอกส่งมาทำหน้าที่ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันแต่ชะรีอะห์เรื่องละภาคปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ใช่อันสุดท้ายเลยอิบาดะห์จะไม่สำฤทธิ์ผลนอกจากเราจะต้องเคร่งครัดในเรื่องไหนเรื่องอะไรเราอิบาดะห์กับอัลเลาะห์จริงละหมาดดุอาทำจริงแต่จะให้อิบาดะห์ที่เป็นผลและเป็นมรรคเป็นผลจริงๆแล้วซอจริงๆเลยก็คือจะต้องเคลียร์ใจของเราเคลียร์ความรู้สึกของเราจะต้องไม่เอาสิ่งอื่นมาเจือปนแม้แต่น้อยเปอร์เซ็นต์นึงได้ไหมไม่ได้ 2% ไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้ขอดูอา100เรื่องขอก็199ขอก็สิ่งอื่นเรื่องเดียวไม่ได้นะอ้าวข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายมันมีอยู่ข้อนึงที่เนี่ยหะดีษของมูอาซที่ผมเล่านะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งกับมูอาซไปนะครับที่ถามว่าอัตดรีมาฮักุลลอฮ์อะลัลอิบาดนะว่ามาฮักุลอิบาดอะลัลลอฮ์เรื่อยไปแบบเนี้ยจนหมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับไว้อธิบายเถอะไว้บวกครั้งต่อไปได้ไหมได้นะอันนี้ช่วงนี้ 2-3 นาทีตัวนี้เป็นคำถามก็แล้วกันนะครับคำถามนะชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วอะไรนะชื่อไอ้เขียวอะไรนะยังไม่จบไอ้เขียวเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮัสซีนูอัสมาอาเอาลาดิคุมฮัสซีนูเมื่อกี้ฮัสซันแปลว่าอะไรนะดีสวยใช่ไหมฮัสซีนูแปลว่าจงทำให้ชื่อของลูกหลานของหลายเป็นชื่อที่ดีอะฮับบุลอัสมาอิลัลลอฮ์นามชื่อที่ดีที่อัลลอฮ์รักมากๆที่สุดแล้วก็คืออับดุลลอฮ์กับอับดุลรอห์มานนะครับในบางรายงานบอกว่า
ชื่อที่ดีที่รองลงมาคือมาอุบบิดาวะฮุมมิดานะแปลว่าชื่อที่มีอับดูนำอับดุลลอฮ์อับดุลรอฮ์มานอับดุลรอฮีมอับดุลกะรีมอับดุลรอซักอับดุลกอฟาร์อับดุลตะวาบอะไรก็แล้วแต่เพราะมันแสดงถึงความผูกพันที่มีต่อเจ้าของนามคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยๆเวลาเราจะทำอะไรนึกถึงยังเกรงใจยังเกรงใจใครเกรงใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อมันค้ำคออยู่ใช่ไหมนะตอนนั้นก็รองไปก็เป็นชื่อที่มีความหมายคล้ายกับมูฮัมหมัดอะห์มัดมะห์มูดมูฮัมหมัดอะห์มัดฮามิดมะห์มูดอะไรก็แล้วแต่ที่ชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชื่อนบีไม่ได้อย่าไปชื่อเลยครับรับบียิ่งคนชื่อรับบีอันนี้ไม่ดีรับบีเป็นพระเจ้าของฉันสมมติว่าอ้าวจากสกีนาเนี่ยแล้วสกีนาลองนะสกีนาเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นรับบีอ้าวรับบีไปไหนมาล่ะกลายเป็นอะไรแบบนี้ไม่เหมาะเลยตอนนี้นบีบอกว่าตั้งแต่วิญญาณถูกออกจากร่างเนี่ยเรื่อยไปเนี่ยมาลีกะจะเรียกชื่อจะขานชื่อเนี่ยบีอัซซานีอัซซันแปลว่าชื่อที่ดีที่สุดที่เราใช้เรียกกันในตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาถ้าชื่อที่มีดีที่สุดแล้วเราไม่ใช้เรียกชื่อนี้ก็จะไม่ถูกเรียกในวันนั้นบางคนตอนตั้งชื่อท้องแรกใช่ไหมจะเอาชื่อนั้นชื่อนี้จะเอาชื่อให้เหมือนนบีเลยแต่พอถึงเวลาจริงกลายเป็นอะไรนะไอ้เขียวไอ้แดงไอ้ทางที่ว่าเนี่ยเป็นชื่อไก่ชื่อเปิ้ลชื่อส้มอะไรก็แล้วแต่พอถึงวันกิยามะห์ก็ทุกคนเรียกเปิ้ลเรียกส้มเรียกเขียววิญญาณใครเนี่ยวิญญาณตะเขียวลูกไข่ลูกตาแดงดีไหมล่ะเขาชื่ออย่างที่ครูพูดเขาเปลี่ยนได้เลยเขาเรียกในตะละเกณฑ์เขาเปลี่ยนชื่อเลยนะแต่เขาจะมากกว่าชื่อสมหวังชื่อเนั่นแหละแต่ว่าให้เรียกชื่อที่ดีที่สุดเลยเพราะว่านะฮะดิษนบีบอกว่าถามเลยที่บ้านก็จะถามเลยชื่ออะไรลูกของใครก็ถามอันนั้นเขาละเอียดไงแต่มันไม่พิธีบิดาน่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวอ๋อน่ะแล้วเขาก็ได้ยินมองต้องแยมพูดเนี่ยเก่งนะก็หมดเวลาแล้วนะครับก็มองครึ่งกว่าก็วันนี้ไม่ไอเลยนะตอนแรกทำท่าจะไออยู่ตอนแรกนะพอพูดไปนะทำโรดิล่าอ้าวคำถามมีเพิ่มเติมไหมมีไหมครับอย่าได้ไม่บอกให้เขารู้ดีกว่าเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาติดค้างกับเราอะมาบอกแล้วนะอะไม่เป็นไรนั่นแหละทำความดีแล้วเราก็เนียดครับนะครับก่อนรอมฎอนนะครับเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะครับเมื่อกี้ลุงเปิดปฏิทินให้ดูตรงกับวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนะครับอาทิตย์ที่3มีนาคมฮะ11ข้าวบวชวันที่เท่าไหร่นะมันในต้องเยี่ยมเอ้ยมันจะต้องเยี่ยมพระพรบอกข้าวบวชแล้วล่ะวันที่10วันอาทิตย์ใช่ไหมวันเสาร์ที่9วันเสาร์ที่9มีนากลุ่มสุนนะห์บัญชาโดนะครับกลุ่มสุนนะห์บัญชาโดพอพูดกันแล้วเล่นว่าหนูสนุกร้องไม่ได้อันนี้ของพราหมณ์เลยผีแม่ซื้อนี่มุสลิมเราไม่มีเลยนะครับไม่ได้นะอย่าห้ามพูดเด็ดขาดอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะก็พี่น้องเดี๋ยวถ้าจะละหมาดที่นี่เดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่แล้วก็เชื่อละหมาดที่นี่เลยดีกว่าละหมาดพร้อมกันนะครับ
ขอดุอาเจ้าภาพมีริสกีเยอะจะได้ถ่ายหนังสือให้เราไปเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็วันนี้มีสาคูนะมีขนมมีอะไรหลายอย่างนะก็เรียนเชิญพี่น้องรับประทานได้ตามอัธยาศัยเลยครับเดี๋ยวเราละหมาดพร้อมกันที่นี่นะซุบานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์